ู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงจากยี่ห้อ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วบนหัวหนูใหญ่กว่าหัวหนูอีกค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดองโลกของ Alpine ได้ที่แฟนเพจ Alpine Society ค่ะแล้วก็ใน YouTube เสิร์ชคำว่า Alpine Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราเราเปลี่ยนชื่อช่วงมาจากช่วงเก็บความรู้เป็นช่วงอื่นช่วงอะไรดีมันต้องตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ความรู้อาจารย์ตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันไม่ได้มาเป็นเก็บมาเป็นตัวใช่พูดสั้นๆก็อธิบายไม่หมดแต่ว่าที่บอกว่าเอาแอปมาเมื่อ2วีก่อนนะคนได้ความตื่นเต้นนะคนชอบที่เป็นแอปมันใช้ได้จริงไงของฟรีมีในโลกของฟรีและดีคือบางคนก็ยังไม่รู้นะมันจะมีแอปพวกนี้มาซัพพอร์ตใช่บางคนใช้สมาร์ทโฟนเหมือนหนูไงโทรเข้าโทรออกเล่นไลน์เล่นเฟซใช้แค่นี้เขาโหลดแอปอย่างอื่นมาใช้ได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์เกี่ยวกับอะไรก็ตอนเราพูดถึงเรื่องแอปเรามีแอปตัวนึงที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเช็คเฟซใช่เพราะนั้นประเด็นเรื่องของเฟดก็เป็นประเด็นที่อาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นประเด็นท็อปฮิตเลยนะต้องเรียกว่าพอกับตู้ซับเลยเหรอท็อปไฟเลยท็อปไฟเลยถามที่มาไม่ใช่ท็อปต้นต้นเลยในหนึ่งในห้าอันดับแรกเป็นเรื่องเฟดเป็นเรื่องในนั้นนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยเอาเรื่องของเฟดเอามาให้ความรู้เอาแบบแน่นๆเลยครับจะได้หนูเตรียมปูเสื่อนอนหายข้องใจก็ดีนะเพราะว่ามีคำถามมาในแฟนเพจเกี่ยวกับเรื่องเฟดนี่เยอะเหมือนกันจะได้เนี่ยดูช่วงนี้ก็จะได้รู้เลยจะได้แบ่งเบาภาระน้องจะได้ไม่ต้องไปนั่งต่อเรื่องเฟดลำโพงแบบนี้ต้องต่อเฟดยังไงตู้ซับแบบนี้ต้องต่อเฟดแบบไหนคำถามเกี่ยวกับเรื่องเฟดเนี่ยเยอะมากใช่นะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยเอาความรู้เกี่ยวกับว่าอะไรทำให้เฟดเปลี่ยนถามตรงๆว่าอะไรทำให้เฟดเปลี่ยนนะซึ่งคำถามเนี้ยความจริงมันเป็นช่วงความรู้ค่ะแต่พออาจารย์พูดว่าอะไรทำให้เฟดเปลี่ยนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนที่เล่นเครื่องเสียงต้องอยากรู้ใช่เพราะมันมีปัจจัยอะไรบ้างเพราะมีตัวแปรอะไรทำให้เฟดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่หนูรู้มาก็คือตอบข้อลำโพงผิดนะครับอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนเดียวมาดูกระดาษเลยนะครับ3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1น้องแป้งเดาถูกนะครับการที่เฟดจะเปลี่ยนได้ก็คือการต่อสายลำโพงสลับขั้วครับนะสมมติถ้าเราต่อบวกลบปกติถ้าต่อเป็นขั้วบวกแล้วก็ลบนะครับมันก็ทำงานเป็นเฟสบวกครับแต่ถ้าเราต่อลบบวกทำงานก็จะเป็นเฟสลบจ้ะคือแค่การสลับขั้วลำโพงเฟสก็เปลี่ยนจากบวกไปลบค่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องเบสิกเพราะนั้นในรถคันนึงถ้าต่อสายลำโพงซ้ายขวาหน้าหลังไม่ผิดบวกลบตรงกันมันก็ควรจะถูกต้องครับนะครับก็คือต้องต่อเหมือนกันทั้งหน้าและหลังใช่ครับครับแต่คราวนี้ประเด็นที่2ละอันนี้ละจะสร้างความยุ่งยากในการต่อก็คือเมื่อมีการต่อผ่านวงจรพาสซีฟครับค่ะโดยเฉพาะพาสซีฟออเดอร์ที่2ลำโพงแยกชิ้นของวงการเครื่องเสียงรถยนต์ร้อยละ80หรือ90จะเป็นพาสซีฟในออเดอร์ที่2ครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงเอากล่องพาสซีฟแกะกล่องมาครับนะครับเราจะเห็นใน1กล่องจะมีขดลวด2ลูกครับ VC 2ตัวครับขดลวด2 4 2อันนั้นแน่นอนเป็นพาสซีฟออเดอร์ที่2แน่นอนครับนะครับตัวพาสซีฟออเดอร์ที่2นี่แหละเป็นตัวทำให้เฟดเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างรูปอันนี้รูปแรกของฝั่งนี้นะที่มีลูกศรชี้มาว่าสมมติมีวิทยุอยู่ตัวนึงนะครับลำโพงคู่หน้าเราใช้ลำโพงแยกที่มีพาสซีฟเราจะเห็นรูปกล่องพาสซีฟ2กล่องค่ะจากวิทยุเราก็ต่อบวกลบไปเข้ากล่องพาสซีฟครับจากกล่องพาสซีฟก็ต่อบวกลบไปหาลำโพงตัววูฟเฟอร์ครับหาทวิตเตอร์เราต่อขั้วบวกลบแต่ว่าผลลัพธ์ของเสียงที่ผ่านพาสซีฟออกมาลำโพงวูฟเฟอร์จะทำงานเป็นเฟดลบเพราะวงจรพาสซีฟออเดอร์2ทำให้เฟดชิป180องศาจากบวกจะกลายเป็นลบครับแต่ถ้าดูอาจารย์เขียนตัวอย่างลำโพงคู่หลังซึ่งเป็น6คูณ9 6คูณ9ไม่มีพาสซีฟครับเราเอาจากฟอนต์ต่อสายลำโพงบวกลบไปเข้าขั้วลำโพง6คูณ9บวกลบปกติ6คูณ9จะทำงานเป็นเฟดบวกเห็นไหมว่าต่อสายลำโพงไม่ผิดนะแต่พอผ่านพาสซีฟมันจะเปลี่ยนระบบนี้เป็นระบบเบสิกช่างหลายๆคนต่อเครื่องเสียงมาเป็น10ปีครับเรื่องนี้อาจารย์เคยพูดมาแล้วว่าเคยมีคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองต่อ
คือแบบนั้นมาตลอดคือเขาต่อคือเขาต่อสายลำเขาคือเขาต่อสายถูกต่อสายถูกแต่ความผ่านออเดอร์ที่สองเสียงมันเลยผิดแล้วเขาก็เลยเชื่อว่าต่อขั้วนั้นเสียงดีมาตลอดแล้วเขาก็ยังยืนยันคิดว่าตัวเองถูกมาตลอดนั้นถ้าดูคลิปนี้จะต้องกระจ่างว่าที่เขาต่อสายอ่ะสายถูกแต่เสียงผิดเพราะว่ามาผ่านออเดอร์ที่2ถูกต้องผ่านที่4ออเดอร์ที่2แต่ถ้าหากว่าลำโพงคู่หลังเป็นแยกชิดเหมือนกับคู่หน้าปัญหานี้ก็ไม่เจอมันคือถ้าผ่านที่4เหมือนกันก็จะตรงกันครับแล้วถ้าถามว่าเจอปัญหาแบบนี้แก้ไขยังไงกับคู่ลำโพงคู่หนึ่งจะคู่หลังก็ได้จะคู่หน้าก็ได้กลับมาทั้งคู่ให้คือถ้าจับคู่ใดคู่หนึ่งใช่ถ้าจะจับคู่หลังก็กลับคั่วให้ข้างหลังทำงานเป็นลบตรงกับข้างหน้าจบซึ่งในประเด็นลักษณะนี้กรณีนี้นะครับเวลาต่อเสร็จมักจะเจอปัญหาว่าเปิดลำโพงคู่หน้าคู่เดียวหรือคู่หลังคู่เดียวเบสดีพอเปิดสองคู่พร้อมกันเบสหายครับนั่นนี่คือประเด็นแรกเรื่องของพาสซีฟนะครับซึ่งลำโพงที่มีพาสซีฟคุณเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับครับมาดูประเด็นที่3เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดก็ต้องอยู่คู่กับเครื่องเสียงรถยนต์มาหนีกันไม่พ้นถูกต้องนะครับถ้าคุณมีแอมป์ระบบใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่ใส่คอร์ดใส่ปรีเข้ามานะครับมีแอมป์มากกว่า1ตัวเป็น2ตัวเมื่อไหร่ปั๊บคอร์ดเข้ามายุ่งแล้วนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าสมมุติจากวิทยุตัวนึงผ่านปรีแอมป์ปรีแอมเป็นอะไรที่ยอดฮิตใช้กันเยอะมากนะครับใช่ถูกและเป็นที่นิยมใช่ครับปรีแต่ละตัวก็จะมีวงจรคือจะมีช่องซับเอาครับปรีเข้า1ออก3จะมีชุดฟอนชุดเลียชุดซับชุดซับคือชุดนี้ที่อาจารย์ชี้ตรงนี้นะครับชุดซับก็คือเป็นชุดที่จะมีวงจรโลพาสหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดเข้ามาค่ะปรีทั่วไปก็ร้อยละ90เหมือนกันชุดลายซับตรงเนี้ยก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดในออเดอร์ที่2เหมือนกับพาสซีฟเลยจ้ะเพราะฉะนั้นพอสัญญาณจากฟอนต์ผ่านเข้าปรีครับสัญญาณฟอนต์ผ่านเข้าปรีปกติผ่านสาย RCA เนี่ยสัญญาณจะไปเป็นบวกพอผ่านลายซับออเดอร์ที่2ปั๊บออกไปจะกลายเป็นลบขณะที่สัญญาณชุดฟอนต์ชุดเลียของปรีแอมเป็นสัญญาณฟูลเลนไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นสัญญาณจากฟอนต์ไปยังไงมันก็ออกไปอย่างนั้น มันก็เลยทำงานออกมาเป็นเฟสบวกยิ่งนักเล่นที่ตอนนี้กำลังนิยมเล่นพวกลำโพงกลางโดดจะ6นิ้วจะ8นิ้วลำโพงกลางโดดพวกนี้ไม่มีพาสซีฟนักเล่นต่อตรงๆพอต่อตรงๆมันก็ทำงานเป็นเฟสบวกขณะที่ซับทำงานเป็นเฟสลบครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือกับเฟดกันที่ไหนก็ได้เหมือนกันแก้ไขกับที่ซับก็ได้ที่ซับน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะกลางตัวกลางตัวอาจจะมีหลายตัวใช่แต่ซับอาจจะมีแค่คู่เดียวก็กับซับคู่เดียวก็จบง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นนี่คือ3ประเด็นหลักๆที่ว่าทำไมเฟดถึงเปลี่ยนนะครับครับกระดาษนี้นะครับถ่ายรูปเอาไว้นะครับถ่ายให้ติดเอาพายด้วยนะคะกาลินาช่วยหนูทำมาหากินนิดนึงช่วยกันถ่ายหน่อยอะไรอะคะหนูอาจารย์ก็มาให้ความรู้ฟรีแต่ถ่ายให้ติดโลโก้ลูกค้าหนูด้วยนะคะให้เราได้ขายโฆษณาเพิ่มบ้างนิดนึงนะคะแล้วนี่ก็เป็นความรู้จากอาจารย์นันท์ค่ะมาสู่เรื่องนี้ต่อดีกว่าอันนี้รถสวยๆเอามาให้ดูฟรีแต่ถ้าไปติดจะต้องเสียตังนะครับก็หลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้นำรถในรุ่นเก่าๆที่มีติดตั้งระบบเสียงเนี่ยมาให้ชมกันก็เล่าด้วยคนแก่ๆแล้วบอกกันไม่นะดูตรงไหนแล้วว่าแก่นะครับก็คราวนี้ก็เหมือนกันเราก็มีรถเก่าๆมาให้ดูอีกคืออย่าใช้คำว่ารถเก่าๆเลยอาจจะใช้แบบว่ารถที่ใช้นานแล้วเลโทคือใช้งานอาจจะใช้งานมานานแล้วอยากจะอัปเกรดระบบเสียงใหม่หรือไม่ก็บางทีอาจจะแบบว่าเพิ่งซื้อรถมือสองมาไม่มีระบบเสียงอะไรใช่ไหมก็อาจจะแบบอยากจะลองเล่นกับระบบเสียงบ้างเราก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูกันรถอะไรเป็นยาริสแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่าละอาจจะหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเรามีการทำระบบเสียงเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็ดูใหม่ใช่มันก็จะได้รู้สึกความรู้สึกใหม่ๆฟิลใหม่ๆเราไปชมกันครับคันนี้เป็นผลงานจากร้านออกซิเจนซาวด์ครับโตโยต้ายาริสคันนี้เริ่มต้นความบันเทิงด้วยเฮดยูนิตใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้ของ Pioneer ในรุ่น AVHX2550BT กับหน้าจอระบบสัมผัส LED Backlight ขนาด 6.1 นิ้วโดดเด่นด้วยฟังก์ชัน Mixtag
เพื่อการฟังเพลงในแบบ non-stop สำหรับสัญญาณเสียงนั้นส่งเข้าสู่ PM ของ Lodec White Diamond เพื่อปรับแต่งและแยกสัญญาณก่อนส่งเข้าสู่ Power Amp 2เครื่องเพื่อแยกขับในรูปแบบ Bi-Amp Power Amp เครื่องแรกเป็นแบบคาร์ด AB 4 Channel บูปิ้น4ให้กำลังขับ85วัตต์คูณ4ที่4โอห์มโหลด2โอห์มให้กำลังขับ150วัตต์คูณ4นำมาขับสัญญาณเสียงกลางแหลมทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งใช้ลำโพงโดมิเนชันทั้งหมดเสียงแหลมเลือกใช้เป็นลำโพงแบบ Full LengthDomination 2F จับคู่กับบูฟเฟอร์ขนาด6นิ้ว Domination Cabidium Series โดยนำลำโพง Full Length มาติดตั้งที่เสา A ในชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามส่วนบูฟเฟอร์ติดตั้งที่แผงประตูในรูปแบบเปิดหน้าลำโพงสำหรับชุดลำโพงกลางแหลมทางด้านหลังที่เลือกใช้ลำโพงแบบเดียวกันกับทางด้านหน้าแต่นำมาติดตั้งรวมกันในชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เกาะอยู่บนเสา C โดยหันหน้าลำโพงออกนอกรถเพื่อการฟังในแบบ ESQLมาถึงสัญญาณเสียงต่ำหรือซับวูเปอร์เลือกใช้ลำโพงขนาด12นิ้วของ Powerdyne ขับด้วย Power Amp Card D-Mono Bluepin 1 Mini ให้กำลังขับสูงถึง 1,200 วัตต์ที่2โอห์มโดยติดตั้งซับวูเปอร์ในตู้สูตรในรูปแบบ Upside Down ซึ่งจัดเป็นงานซาวด์คอนเซ็ปต์สวยๆรวมอยู่กับ Power Amp บริเวณที่เก็บสัมภาระท้ายรถเลือกเล่นกับหนังอะคันทาร่าในโทนสีดำแดงดูโดดเด่นดีทีเดียวระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 78,000 บาทสำหรับแฟนรายการ Talk Up The Sound บอกว่ามาจากรายการได้รับส่วนลดทันที 10,000 บาทเหลือเพียง 68,000 บาทเท่านั้นครับนี่ไงพอเราอัปเกรดระบบเสียงใหม่ๆได้รถใหม่มันก็จะได้ฟีลลิ่งใหม่ๆมันก็ทำให้แบบเรามีความสุขขึ้นอันนี้หนูเข้าใจใช่มาจอพี่หนุ่มทำร้ายอ่ะดีใจมากป่ะจริงๆมันอยู่ห่างหัวตั้งเยอะนะอันนี้คือความดีใจที่มันเกินเหตุคุณผู้ชมคะเป็นว่าช่วงหน้าดีกว่าอาจารย์ดานันจะมาแกะเต็มมาอาจารย์ดานันจะมาแกะกล่องให้ดูซิว่าสินค้าที่มาโดนอาจารย์แกะวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน